เอาละครับมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับข่าวสำคัญก็คือการลดภาษีน้ำมันดีเซลเมื่อวานนี้เป็นมติครม.นะครับที่ประชุมครม.เนี่ยเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพและการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกานะครับเพื่อลดภาษีน้ำมันดีเซลไม่เกิน3บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนนะลดแบบมีเงื่อนเวลาแค่3เดือนก่อน3เดือนเพื่ออะไรเพื่อพยุงเพราะตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันขาขึ้นและเขาก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายเนี่ยนะก็อาจจะมีการปรับตัวลงเพราะว่าการลดภาษีหมายถึงว่ารายได้ของรัฐลดลงหายไปหายไปด้วยกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังการแถลงของคุณธนกรวังบุญคงชนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตในการลดภาษีน้ำมันเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2565โดยสาระสำคัญนะครับเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันนะครับทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดประมาณ3บาทต่อลิตรแตกต่างกันตามแต่ละประเภทและหลังจากครบ3เดือนก็จะปรับสู่ราคาเดิมนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับผ่านราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ลดลงโดยตรงนะครับรวมถึงจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงตามไปด้วยโดยกระทรวงการคลังคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 5,700 ล้านบาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนก็จะสูญเสียรายได้ประมาณ 17,100 ล้านบาทนะครับแต่ก็จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรการท่องเที่ยวและการบริการได้รับความช่วยเหลือในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 อยู่นะครับคือสถานการณ์นี้การลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็น่าจะช่วยส่งผลกระทบในภาพรวมไปหลายส่วนนะคะทั้งเรื่องของเอาละน้ำมันดีเซลก็จะมีงบประมาณตรงนี้มาอุดหนุนในกองทุนน้ำมันด้วยแล้วก็เรื่องของภาษีโครงสร้างที่ลดลงไปด้วยนะคะซึ่งจะลดลงกี่บาทเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เมื่อราคาน้ำมันมันลงแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอกับเรื่องของราคาสินค้าที่อาจจะเตรียมที่จะขึ้นอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะช่วยตรงนั้นได้ทีนี้สถานะของกองทุนน้ำมันในขณะนี้มันติดลบทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ตอนแรกเนี่ยนะคะตอนแรกๆเนี่ยเขายังไม่ได้คิดถึงมาตรการในการจะลดภาษีสรรพสามิตนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านหรือว่าทางภาคประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยพยายามจะเรียกร้องว่าลดได้แล้วลดไปเลย3บาท5บาทลดไปเลยราคาน้ำมันจะลดลงตอนแรกกับการเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ของกองทุนน้ำมันที่มันติดลบเนี่ยตอนแรกกระทรวงการคลังตั้งใจจะกู้เงินเพื่อมาโปะไอ้กองทุนที่มันติดลบไปตั้งใจจะกู้เงินเพียงแต่ว่าแผนการในการกู้เงินเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยในแง่ของข้อกฎหมายนะคะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันน่าจะจัดการได้ประมาณมีนาคมแต่ถ้าจะไปรอมีนาคมเนี่ยมันคงจะไม่ทันการแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของราคาน้ำมันจะยังขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่าซึ่งต้องเข้าใจร่วมกันนะว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นราคาของโลกซึ่งมีตัวแปรเยอะมันเป็นตัวแปรที่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลไทยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องหามาตรการที่จะมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้จึงได้เลือกใช้วิธีการในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพราะว่าการเลือกวิธีการนี้รัฐจะสูญเสียรายได้ไม่น้อยนะคะ